เป็นชาวฮอลแลนด์นะครับชกมาแล้วจำนวน16ครั้งชนะ12แพ้2เสมอ2ครั้งหัวหน้าคณะเป็นพ่อเขาเองชื่อพีซแมทเชสใช้มาในการฝึกมวยไทยเพียง3ปีสถานภาพยังเป็นโสดนะครับดูครับการไหว้ครูของเขาคือเจริญทองเกียรติบ้านช่องส่วนฝันเมืองเป็นนักมวยฮอลแลนด์นะครับอังเรย์ตีขวาเข้าไปในอกเจริญทองตีซ้ายเจริญทองเตะซ้ายขณะที่อังเรย์ตีซ้ายกันไว้เจริญทองตีขวาอังเรย์เตะขวาสูงเฉียดไปเจริญทองโยนเข่าซ้ายอยู่ที่เชือกนะครับกรรมการเดินออกมาเจริญทองเวียนอังเรล้มลงไปเจริญทองเตะขาอังเรต่อยซ้ายเฉียดไปเตะขวาที่ต้นแขนเจริญทองเข้าประกบเข่าในอังเรตีเข่าขวาเจริญทองตีเข่าซ้ายอังเรตีเข่าขวาไม่ถนัดนั้นอังเรถูกเจริญทองเวียงล้มลงไปอีกแล้วครับทีมโปรโมเตอร์หลายรายนะฮะจากฮอลแลนด์ก็ดีฟินแลนด์ก็ดีนะครับวันนี้ก่อนที่ผมจะเข้ามานั่งนี่ก็ได้มีการเจรจาและก็พูดคุยกันนะฮะครับก็เขาพึ่งในศิลปะมวยไทยของเรานะฮะแล้วก็เห็นคนพิมพ์ของเราแต่ละคนที่ชกแล้วนี่นะฮะเขายอมรับกันนะฮะแม้กระทั่งนักมวยที่ชกกับเราเองนะครับที่ก็เป็นนักชกชาวฮอลแลนด์นะคุณสุพงษ์ฮะเจริญทองเวียงลบลงไปอีกแล้วเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะมีเหลี่ยมมวยและก็ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างครบเครื่องนะอาวุธที่ถนัดก็เป็นแข้งซ้ายที่ฉกาจฉกาจและก็มีจังหวะและก็สายตาที่ดีนะเป็นมวยที่ตั้งรับนะแม้แต่เตะก็เตะตึกนะฮะตัวใหญ่หน่อยนะต้องเตะนานนะนี่เนี่ยนะครับสวยงามมากคุณสุพงษ์ฮะขาซ้ายของเจริญทองรู้จะมีปัญหานะคุณสมชัยครับครับที่เตะถูกแข้งครู่นี้เตะถูกข้อศอกเลยนะฮะก็รู้สึกว่าก็จะมีอาการสะดุดไปนิดนึงนะฮะแล้วพวกคนแล้วนี่ก็รู้สึกเลือดออกฮะทำไปถูกเจริญทองเตะตัดหลักขาล้มลงไปเบสต่อยซ้ายไม่โดนเจริญทองจับคอไว้ตีเข่าขวาไม่ถนัดนักต่างคนต่างแย่งกันตอบในนะครับเจริญทองตีเข่าซ้ายลำตัวเจริญทองกดตีเข่าซ้ายอังเรตีเข่าซ้ายลากก้นขาเจริญทองตีเข่าซ้ายลำตัวแล้วเวียงตัวไปอังเรล้มลงไปอยู่ข้างล่างลุกช้าหน่อยนะครับอังเรตอนนี้มีเลือดไหลออกมาไม่ทราบว่าแตกที่ไหนหมดยกที่หนึ่งที่หน้าอังเรพยายามจะตีเข่าถูกเจริญทองผลักออกไปอังเรต่อยซ้ายคล่อมหัวไปอังเรตีเข่าขวาตัวเจริญทองพยายามจะผลักให้หลุดไปแล้วนะครับเจริญทองอังเรต่อยซ้ายเฉียดข้ามหัวไปอังเรถูกเจริญทองเตะซ้ายถึงหน้าทีเดียวเจริญทองเตะซ้ายตัวเจริญทองตามไปกระที่อังเรติดข้างอยู่ที่เชือกนะครับแกหลบหลีกได้อย่างสวยงามนะเป็นการดึงจังหวะ2ของเจริญทองนะอาวุธของอังเรผ่านหน้าไปนะก็จะออกอาวุธมาด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่สวยงามนะครับครับดูการดึงจับคอตีเข่าได้อย่าง 100% นะฮะสำหรับรายการมวยวันนี้นะครับทำไปฟันสอบซ้ายก้มหัวไปเจริญทองกดเข้ามาตีเข่าซ้ายเบี่ยงตัวมาตีเข่าซ้ายทีนึงหางออกมาตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายสีข้างตีเข่าซ้ายเบาๆบ้างทางเดนตีเข่าขวาเจริญทองตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาทางเดนเว
วียงเอาเจริญทองล้มลงอยู่ข้างล่างเจริญทองโยนเข่าซ้ายอังเวฟต่อยขวาที่โหนกแก้มอังเวฟฟันศอกกลับนะครับไม่โดนนะครับแล้วเวียงจระเข้ฟาหางมาทีนึงไม่โดนต่อยซ้ายเข้าหมอไปเดินท้องจับคอมาตีเข่าซ้ายสามทีซ้อนเวียงตัวไปอังเวล้มอยู่ข้างล่างอังเวสวิงขวาถูกเดินท้องตามไปเตะขาสองทีซ้อนเตะขาอีกทีนึงเดินท้องถูกอังเวสเตะขาบ้างเดินท้องเลยเตะขาบางเวสพลิกตัวไปพลิกตัวมาลุกขึ้นมาสู้ต่อเรื่องท้องเตะซ้ายเรื่องท้องเตะขาเรื่องท้องตามเข้าไปเรื่องท้องตีซ้ายกันไว้แข้งซ้ายของเจริญทองดูจะมีปัญหานะครับเรื่องท้องตีเข่าขวาตัวเรื่องท้องขีดตัวตีเข่าซ้ายหมดยกที่2เรื่องท้องยับซ้ายต่อยซ้ายกระดาษเตะซ้ายต้นแขนบวกแล้วบวกซ้ายโยนเข่าซ้ายตัวเดินท้องขยับเข้าไปทำเบสทุกทำเบสทุกเตะก้านคอกรรมการแล้ว2 3 4 5ทุกเตะก้านคออย่างสำหรับตอนนี้ทีเดียวเป็นระเบิดแต่ดูสินใจ 10,000 บาทนะครับเป็นการจ่ายเงินข้ามทวีปจังหวะที่เร็วมากคงจะได้ชมภาพช้านะครับท่านผู้ชมครับเป็นการเตะก้านคอที่สวยสดงดงามมากคงเตะที่หน้าพอดีนี่นะครับเพื่อเจริญทองเกียรติบ้านช่องเป็นจังหวะที่สวยงามมากนะครับดูชัดๆช้าๆอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับเจริญทองเกียรติบ้านช่องขยับเข้าไปดูนะครับเจริญทองขยับเข้าไปหาที่อังเดสไปขวาผิดเจริญทองเตะขวาที่ปลายคางเลยจิตเจซ้ายที่ปลายคางทีเดียวหลับกลางอากาศเลยนะครับเป็นการชนะน้องเอาหลับกลางอากาศอันตรายจะจ่ายทันที 10,000 บาท